สัมภาษณ์ล่าสุดใช่ไหมคะได้เห็นค่ะไม่ต้องรู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าเดินออกมาแล้วเป็นความตั้งใจของหอมที่จะบอกให้ทุกคนรับทราบว่าเราไม่ได้ไปต่อแต่หอมไม่เคยขยี้เลยว่าเราเนี่ยแยกกันเพราะอะไรหอมไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอธิบายให้ประชาชนรู้ว่าเธอเราเลิกกันเพราะอันนี้นะไอ้การขุดคุยเรื่องประเด็นมือที่สามไม่ใช่จากหอมจากที่ทุกคนโพสต์คอมเมนต์อะไรต่างๆมันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะจัดการกับการสัมภาษณ์หรือการบอกประชาชนยังไงมันไม่ต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไปซะทุกเรื่องมันเป็นเรื่องระหว่างคน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างไปทําหน้าที่เขาเองเขาก็ต้องมีหน้าที่ที่เขาจะต้องเดินไปในเส้นทางนี้คือก็ทุกคนต้องมีทางเดินนะตอนนี้สังคมปล่อยวางกับเรื่องนี้ได้แล้วมันนานเกินไปแล้วโอกาสการร่วมงานกันมันค่อนข้างยากเพราะเราไม่ได้มีโคจรมาเจอกันอยู่แล้วค่ะความรู้สึกตอนนี้เหรอคะก็คือพี่น้องร่วมวงการค่ะมาขอแก้ข่าวเรื่องนี้นิดนึงเดี๋ยวคนจะมองว่าเอ้ยมันมีเรื่องสายเปย์ตลอดระยะเวลาสั้นไม่เคยทําตัวเป็นแมงดาภาพอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนโฟกัสที่ของขวัญวันเกิดแต่ของขวัญวันเกิดหอมให้แค่ปีหนึ่งครั้งเดียวในขณะที่ซันจะมีของขวัญวาเลนไทน์มีนู่นมีนี่ของเขามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่เคยเปย์เงินเปย์ทองอะไรให้เขาเพราะว่าหอมต้องการแฟนหอมไม่ได้อยากได้แมงดามาเป็นคู่ชีวิตเปิดแผลปลาสลิดหรอยังก่อนก็นิดนึงไม่ยังไม่รู้ใจตัวเองแต่รู้ว่าตอนนี้มีความสุขดีแล้วค่ะ